ดีค่ะพบกับรายการ thai2mart.com นะครับEP นี้เป็น EP ที่1 นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบสว่านโรตาลีนะคะจากแบรนด์ระดับโลก4แบรนด์นะคะมี Boss Makita DeWalt และ Milwaukee นะคะแล้วสว่านโรตาลีแตกต่างจากสว่านธรรมดายังไงคะครับผมสว่านโรตาลีนะครับก็จะเป็นลักษณะสว่านตัวใหญ่ๆนะครับที่เขาเอาไว้เจาะปูนซึ่งไอ้สว่านเจาะปูนเนี้ยมันก็จะมีด้วยกัน3ระบบนะครับหรือ2ระบบก็มีนะฮะความสามารถหลักก็คือเอาไว้เจาะปูนซึ่งตอนเจาะเนี่ยจะมีระบบกระแทกด้วยครับผมแล้วก็ไอตัวสว่านโรตารี่เนี่ยสามารถสกัดได้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันครับมาดูสว่านตัวแรกนะครับอันนี้เป็นสว่านบอสนะครับซึ่งแหล่งผลิตเนี่ยจะมาจากจีนครับผมกำลังไฟฟ้าตัวนี้850วัตต์ชื่อรุ่นนะครับ TBH2-28DFB จุดที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับมีระบบ Anti Vibration Control นะครับหรือที่เรียกกันว่าระบบกันสั่นสะเทือนนะครับตัวนี้น่าสนใจมากครับผมในแพ็กเกจก็จะมีกล่องพลาสติกแถมมาให้แล้วก็มีหัวสว่านสำหรับเปลี่ยนเอาไว้จับดอกกั้นกลมนะครับครับตัวนี้นะครับ DeWalt ตามรูปนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับ D25133KA ครับผมแหล่งผลิตมาจากจีนครับกำลังไฟฟ้า800วัตต์จุดเด่นนะครับจุดเด่นสำหรับตัวนี้ในแพ็กเกจจิ้งก็จะแถมกล่องพลาสติกดอกกัดแล้วก็ดอกสว่านมาให้5ดอกนะครับครับต่อไปเป็นสว่าน Milwaukee นะครับชื่อรุ่น DH26T นะครับแหล่งผลิตมาจากจีนเหมือนกันกำลังไฟฟ้านะครับ800วัตต์มาพร้อมกับกล่องพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับเป็กก็อย่างที่หน้าจอโชว์นะครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับ Makita ครับผม HR2631FTX นะครับรุ่นนี้ผลิตจากจีนเช่นเดียวกันครับกำลังไฟฟ้านะครับอยู่ที่800วัตต์นะครับตัวนี้มีจุดเด่นมากๆอยู่ที่ระบบ AVT ครับแรงสะเทือนซึ่งเหมือนมีช็อคอยู่ข้างในตัวนะครับส่วนแพ็คเกจจิ้งที่แถมตัวนี้แถมถ้วยดักฝุ่นด้วยครับผมก็มีกล่องพลาสติกครับแถมดอกสว่านนะครับ3ดอก6มิล8มิลแล้วก็10มิลครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับเราจะใช้ดอกเจาะ16มิลนะครับจาก Bosch นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
็นยังไงบ้างครับกับการทดสอบในวันนี้ของเราค่ะจากการทดสอบนะคะการจับสว่านลอตเตอรี่แบบ2มือในการเจาะคอนกรีตมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเร็วกว่าและลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่านะคะแถมยังน้ำหนักเบากว่าการจับมือเดียวอีกด้วยนะคะครับสำหรับการทดสอบวันนี้เราให้ผู้ชมทุกท่านเป็นคนตัดสินนะครับส่วนจะคิดเห็นยังไงนั้นเดี๋ยวรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆจาก iTrueMart แล้วอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ